รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้น1ทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมในรายการเกษตรสนามเป้าครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ 5:50 นาทีถึง 6:15 ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับหรือว่ามีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆครับในแวดวงการเกษตรนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมครับวันนี้นโยบายรัฐบาลนะครับที่เกิดขึ้นมาได้มีการขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้มีการคิดนโยบายคิดแผนการต่างๆครับมาตรการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยครับโดยเฉพาะยิ่งครับอีกหนึ่งนโยบายนั่นก็คือโครงการเกษตรแปลงใหญ่ครับที่ได้มีการทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะครับได้มารวมตัวกันครับแล้วก็ได้มีการส่งเสริมในด้านของวิวัฒนาการต่างๆองค์ความรู้ต่างๆทางด้านของการเกษตรครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรนะครับวิธีการรวมแปลงขึ้นมานะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆครับแต่ว่ารวมกลุ่มเกษตรกรนี่แหละครับที่มีพื้นที่ทางการเกษตรของตัวเองอยู่แล้วนะครับมารวมกันเกิดขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับแล้วก็ได้รับองค์ความรู้จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งวันนี้นะครับคุณโอ๊ตจะพาลงพื้นที่ครับไปพบกับเกษตรกรนะครับที่อยู่ในโครงการนาแปลงใหญ่ครับจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในแวดวงเกษตรกันก่อนครับองค์การสะพานปลาภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจ4อย่างเช่น 1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและที่สำคัญที่สุดก็จะต้องมีความเป็นธรรมค่ะ 2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการนั่นเองที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมองค์การสะพานปลามีข่าวการดำเนินงานที่ขาดทุนมาต่อเนื่องโดยตลอดค่ะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อที่จะยกระดับให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การขอสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาทที่จะปรับองค์การสะพานปลาให้ไม่ต่างจากตลาดปลาประเทศที่พัฒนาแล้วคือต้องไม่มีกลิ่นและนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมสินค้าได้และที่สำคัญก็จะต้องเป็นตลาดเจรจาการค้าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะล่าสุดที่ผ่านมานะคะคุณมานพกาญจนบุรางกูลผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาในอสปที่ผ่านมามีมากทั้งเรื่องปัญหาการเมืองเข้ามายุ่งปัญหาการทุจริตในองค์กรส่งผลต่อรายได้และทำให้ขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553ถึงปี2558ค่ะแต่ว่าเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ได้เข้ามาบริหารจัดตนก็เข้ามาดูแลในเรื่องของโครงสร้างการทำงานพบว่าการทำงานของพนักงานบางคนในท่าขึ้นปลานั้นมีส่วนที่ทำให้รายได้หายไปเป็นจำนวนมากโดยตรวจพบการโกงน้ำหนักปลาและสัตว์น้ำที่ขนขึ้นท่าก็เลยส่งผลให้เพียงระยะเวลา1ปีภายหลังจากที่คสช.ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้ามาดูแลทำให้องค์การสะพานปลาได้กลับฟื้นขึ้นมามีกำไรอีกครั้งในปี2559มากกว่า10ล้านบาทค่ะการปรับชมใหม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นดังที่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังได้หรือไม่มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้ราชธานีเจริญศรีโสธรพืชผลทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเชิญเที่ยวงานซื้อข้าวหอมมะลิคัดคุณภาพพิเศษเลือกซื้อของดีอีสานใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ราชธานีเจริญศรีโสธรมหก
ำข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้ราชธานีเจริญศรีโสธร 9-12 มิถุนายน 2560 ณ พื้นที่ด้านหน้าเวสเกตหอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตบางใหญ่เตรียมพบกับมหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้ครั้งยิ่งใหญ่จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง4จังหวัดไฮไลท์พิเศษพบกับหน้ากากระฆังอามกรกันและดีเจมากความสามารถมะตูมเตชินพลอยเพชรในวันที่9มิถุนายน2560เวลา5โมงเย็นมหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้ราชธานีเจริญศรีโสธร 9-12 มิถุนายนนี้ณพื้นที่ด้านหน้าเวสเกตฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตบางใหญ่จัดโดยจังหวัดยโสธรโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรและกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้น1ทิพเลดี้ทิพประกันภัยโทร1736บึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตัวจริงค่ะพี่สมศักดิ์เพชรรัตน์ที่ได้ดำเนินตามแนวนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับแนวนโยบายที่เขาเรียกกันว่านาแปลงใหญ่คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะโอเองเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะนาแปลงใหญ่แล้วดียังไงแล้วทำไมถึงต้องเป็นนาแปลงใหญ่เดี๋ยวพี่สมศักดิ์จะมาขยายความให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์สวัสดีครับนะคะโอ้โหสวนแล้วก็ไร่พี่สมศักดิ์นี่อากาศดีมากเลยเนาะเออนะคะมาแบบนี้ได้ออกซิเจนแบบเต็มปอดเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาสูดออกซิเจนอย่างเดียวมาเอาความรู้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยนะคะเข้าแนวนโยบายตามรัฐบาลตอนนี้ที่เขามีเรื่องของนาแปลงใหญ่ใช่ครับคืออะไรอะพี่สมศักดิ์โอ้ไม่เข้าใจอะครับนาแปลงใหญ่บางคนเขาบอกว่าบางคนเขาก็คิดว่านาแปลงใหญ่นี่คุณต้องทำนาที่เป็นร้อยไร่ห้าสิบไร่แต่ไม่ใช่หรอกครับคุณมีนาห้าไร่คุณก็เป็นนาแปลงใหญ่ได้ครับเพราะว่านาแปลงใหญ่นี่เพียงแค่คุณมีนาสองไร่ห้าไร่เราเอามารวมกันครับเราเอามารวมกันให้เป็นกลุ่มและจะเป็นนาแปลงใหญ่ได้ครับรวมกันเป็นกลุ่มเพื่ออะไรพี่สมศักดิ์รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทางรัฐบาลจะได้เข้ามาสนับสนุนในการทำอะไรทำสนับสนุนทางรัฐบาลมาสนับสนุนเรื่องการดูแลการที่ว่าให้ความรู้ก็ได้มารวมกลุ่มกันเรียกเข้ามาประชุมคุยกันว่าอันนี้เดี๋ยวนี้การหรือเก็บจะเป็นการในที่เราซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ครับหรือเป็นพวกเหมือนสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ไม่ใช่สารเคมีสารเคมีเราไม่ใช้อยู่แล้วไม่ใช่ครับเป็นสารพวกสารชีวพันธุ์ค่ะเราจะซื้อเราซื้อได้แล้วเราต่อรองได้ในราคาถูกนี่คือข้อดีของการรวมกลุ่มข้อแรกคือสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ครับผมนะคะและอย่างที่สองล่ะคะทางการเข้ามาสนับสนุนเดี๋ยวเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาสนับสนุนเป็นรายบุคคลเขาจะต้องมาสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเพื่อดำเนินการหนึ่งในการเราขายข้าวขายอะไรในอะไรเงี้ยมันจะได้ไปต่อรองกับเขาได้สองข้อละสามค่ะในด้านการตลาดค่ะในด้านการตลาดเราก็สามารถไปติดต่อกับโรงสีหรือร้านข้าวพ่อค้าร้านข้าวและพ่อค้าเนี่ยเขาจะได้มาซื้อแบบเราก็บอกเขาว่าเนี่ยผมเป็นสมาชิกของนาแปลงใหญ่นะครับเราจะได้เห็นไหมว่าสมมติว่าเขาซื้อราคา6,200ค่ะถ้าเรารวมกลุ่มเราบอกว่าเป็นนาแปลงใหญ่เราได้เพิ่มมาอีก300 200บาทอะไรอย่างนั้นได้ครับโอ้ขออีกข้อเดียวพอละข้อ4คืออะไรข้อ4คือ
การที่เราได้มาประชุมใช่ไหมนะได้มีความสามัคคีในชุมชนมีการปรึกษาหาความรู้ออกการคิดเห็นกันพูดถึงที่นาของพี่สมศักดิ์บ้างโอ้โหสุดลูกหูลูกตาแบบนี้มีทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะนาของผมที่ผมทำอยู่มีทั้งหมด100กว่าไร่ครับจริงเหรอคะใช่ครับแสดงว่าเราเนี่ยปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วใช่ครับนาของผมเนี่ยมีอยู่30ไร่ค่ะ30ไร่เนี่ยผมได้มาจากที่ผมทำนาทำสวนค่ะผมซื้อมาได้คือ30ไร่เนี่ยเป็นของเราส่วนที่เหลือเนี่ยเราเช่าเขาใช่ครับทำไมเราถึงภาคภูมิใจกับการเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศเนี่ยทานพ่อผมทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วผมก็ชอบในด้านการเกษตรทำการเกษตรมาตลอดอยู่กับสวนอยู่กับนามาตลอดมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมทำเกษตรทำไร่ทำนาทำสวนผมมีเงินทองที่ผมจะส่งลูกผมเรียนทั้งหมดการเกษตรเนี่ยถือว่าเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่สมศักดิ์ใช่ครับนะคะซึมซับอยู่ในซึมซับมาแล้วลูกๆล่ะเราได้ถ่ายทอดให้ลูกๆยังไงบ้างลูกๆของผมเป็นพยาบาลเป็นบริษัทหมดครับส่งลูกไปเรียนส่งลูกเป็นเภสัชกรในที่เราเป็นเกษตรกรไม่อายใครไม่ได้สับขาหลอกใช่ครับนะคะเพราะว่าเราลงพื้นที่จริงๆใครก็ถามผมว่าคุณทำอะไรผมไปนั่นครับผมทำไร่ทำนาค่ะแม้กระทั่งลูกผมล่ะลูกผมไปเรียนน่ะปุ๊บก็ถามว่าผู้ปกครองทำอะไรพ่อแม่ทำอะไรแม่หนูทำนาพ่อหนูทำนาน่ะเราก็ภาคภูมิใจตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพี่สมศักดิ์แล้วก็เกิดขึ้นได้จากที่นาที่สวนที่ดินผืนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเนี่ยให้อนาคตให้ชีวิตพี่สมศักดิ์ให้อนาคตให้ชีวิตคนในครอบครัวแล้วดูแลคนในครอบครัวทุกคนได้อย่างทั่วถึงไม่มีขาดตกบกพร่องเลยครับผมอยากจะให้พี่สมศักดิ์ค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะคะที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรหรืออยากจะเห็นความสำคัญของพื้นดินน้ำอากาศว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้จักทำเนี่ยมันสร้างชีวิตเราให้เกิดความสมดุลและสร้างความสุขให้กับเราได้ครับผมเกษตรกรทุกคนนะครับที่จะเข้ามาร่วมนาแปลงใหญ่กับผมบอกกับผมที่มาสมัครกับผมมาร่วมกันมาทำเกษตรอยู่ได้ครับและอยู่ได้อย่างดีด้วยครับอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยนะคะภาคภูมิใจครับใช่ปัจจุบันนี้กลุ่มพี่สมศักดิ์มีกี่ท่านมีกี่ท่านกี่คน209คนครับทั้งหมดกี่ไร่เนี่ย 3,000 กว่าไร่ฮะโอ้ย 3,900 กว่าไร่มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงรัฐบาลไหมคะหรือว่าผู้ที่ดูแลในส่วนของนโยบายนี้ค่ะอันนี้ผมก็พูดไงผมขอขอบคุณนะขอบคุณกับหน่วยงานที่เข้ามาฮะเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดฮะศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวพัฒนาชุมชนเขาเข้ามาหาเราจริงไหมจริงครับมาจริงๆนะมาจริงๆครับผมทำข้าวแล้วผมแปรรูปของผมเองนี่นะคะซึ่งถือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นมีสารอาหารวิตามินที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลย คือตอนนี้ปลูกเองแปรรูปเองเลยขายเองด้วยขายเองด้วยครับส่งลูกค้าเองด้วยครับผมเอาอย่างนี้พี่สมศักดิ์เดี๋ยวขายถูกใช่ไหมครับผมเดี๋ยวหนูลองเอาไปชิมก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งขายให้หนูได้ปะเอาแจกฟรีก่อนได้ไหมครับเห็นไหมคะนี่คือน้ำใจของเกษตรกรไทยและชาวนาไทยเวลาขอนะให้เลยหรือไม่ต้องขอให้เนี่ยคือน้ำใจแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาจริงๆที่อยากจะให้ได้ลิ้มลองผลผลิตที่ผลิตขึ้นจาก1สมองและ2มือของเขาเนาะก็ฝากไปทางรัฐบาลด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือว่าดีมากๆเลยนะคะลงพื้นที่แล้วก็มาเจอเกษตรกรจริงก็ต้องขอขอบคุณพี่สมศักดิ์เพชรรัตน์มากๆเลยนะคะที่ได้มาอธิบายคำว่านาแปลงใหญ่ให้โอกับคุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นทางนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำนานั่นเองถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคงจะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
สำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมะวันนี้โอมีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงของธรรมะดีๆค่ะทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้น1ทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736พอพูดถึงเรื่องกรรมฐานนี้ก็ต้องขออธิบายให้ญาติโยมเข้าใจโดยละเอียดสักนิดหนึ่งขออาศัยเวลาน้อยนิดอันนี้อธิบายเรื่องกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยทุกคนทั่วไปคิดว่าปฏิบัติยากเข้าใจยากและเป็นเรื่องของพระของเนนหรือพวกของชีหรือไม่ก็พวกที่ชอบเข้าวัดทำบุญแต่ที่จริงแล้วกรรมฐานเนี่ยดีสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานมาจากคำสองคำกรรมะกับฐานะกรรมะแปลว่าการงานกรรมกรรมเนี่ยแปลว่าการงานหรือการกระทำกรรมไม่ได้แปลว่าบาปกรรมแปลว่าการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วกรรมฐานหมายถึงที่ตั้งแห่งการงานคือเอาคำสองคำมารวมกันเอากรรมะกับฐานะมารวมกันกรรมแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งงานที่ทำให้จิตใจสงบเฉยๆเรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่ทำให้จิตใจเกิดปัญญาความรู้ถูกเข้าใจถูกเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมว่ากรรมฐานเนี่ยมีสองอย่างมีสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนี่ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้อย่างนี้ก่อนการปฏิบัติกรรมฐานในบ้านเราเนี่ยมีอยู่5สายใหญ่ๆด้วยกันซึ่งทั้ง5สายเนี่ยล้วนเป็นของดีทั้งนั้นสายพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนออานาปานสติหรือว่ารูปนามทั้ง5สายเนี่ยดีทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับเหมาะกับจริตอัธยาศัยของใครจะชอบไปอย่างนั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่เก่งฉลาดก็จะสามารถรู้จริตอัธยาศัยของลูกศิษย์แล้วก็จะมอบกรรมฐานให้แต่ละคนแต่ละคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกกับจริตอัธยาศัยแต่ละคนจริตนั้นมี6อย่างในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคได้แสดงเรื่องจริต6อย่างมี1ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตจริตมี6อย่างคนที่เป็นราคะจริตชอบรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนนี้ก็จะเจริญอสุภะกรรมฐานหรือกายคตาสติคือพิจารณาของไม่งามส่วนที่เป็นคนโทสะจริตคนขี้โกรธคนนี้ก็ต้องเจริญพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อจะดับโทสะพวกโมหะจริตลุ่มหลงงมงายกับวิตกจริตฟุ้งซ่านพวกนี้ก็ต้องเจริญอานาปานสติเพื่อให้เข้ากับจริตส่วนคนที่มีศรัทธาจริตคนประเภทนี้ก็ต้องเจริญพุทธานุสติชุดอนุสติ6ข้อเป็นต้นมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติแล้วก็เทวตานุสติอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นศรัทธาจริตส่วนคนที่เป็นพุทธิจริตรู้เร็วฉลาดแค่ว่าคล่องว่องไวพวกนี้เหมาะแก่การเจริญมรณานุสติกรรมฐานจตุธาตุวัฏฐานคือพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยพวกนี้จะเหมาะเพราะนั้นท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยบางคนบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่ไปไหนเลยปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่งแล้วมันจิตไม่นิ่งมันไม่ได้อะไรเลยทำมานานแล้วไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้เลิกแล้วถามว่าเหตุตัวนี้มาจากอะไรก็ตอบสั้นๆว่าบางทีบางครั้งเราไปปฏิบัติแล้วมันไม่ถูกกับจริตอัธยาศัยของเราเหมือนกับเราเป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วเราไปกินยาอย่างหนึ่งมันก็ไม่หายจากโรคนั้นได้เราต้องกินยาที่มันถูกกับโรคของเราThank you.
างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสันทาระวันนี้นะครับในเกษตรสนามเป้าครับที่เราได้ลงพื้นที่ไปดูกันนะครับถึงเรื่องของการดำเนินงานครับของเกษตรกรนะครับในโครงการนาแปลงใหญ่ครับเห็นแล้วน่าชื่นใจครับที่ได้มีการดำเนินการขึ้นมาแล้วก็เห็นผลแล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมนะครับรายการเกษตรสนามเป้าได้ใหม่ครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณนะครับ 5:50 นาทีถึง6:15 เรามีนัดกันนะครับทางททม.5 แห่งนี้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ